ต้องกล่าวสวัสดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าต่างประเทศอื่นๆก็ตามนะคะวันนี้ต้องขอกราบนมัสการแล้วก็ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการธรรมาภิวัตน์ของท่านบอวัชระเมธีค่ะพระอาจารย์คะกราบนมัสการค่ะพระพรค่ะพระอาจารย์บอกกับดิฉันว่าอย่าลืมทักทายแฟนๆที่อเมริกาด้วยพระพรค่ะพระอาจารย์ไม่อยู่ต้องเป็นเดือนนะคะเกือบเดือนนะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของอาจารย์กรุณากุศลาชัยค่ะก็ต้องขอทักทายญาติโยมนะที่ดูอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกาทุกรัฐเพราะว่าธรรมภาพห่างไปเดือนกว่านี้ไปไหนก็คือไปอเมริกาและในระหว่างที่อยู่สหรัฐอเมริกาช่วงเดือนเมษาถึงต้นพฤษภาเนี่ยเป็นเวลาเกือบ1เดือนคือ28วันได้รับการอุปถัมภ์บำรุงดูแลเป็นอย่างดีจากญาติโยมเกือบทุกรัฐในอเมริกาที่ธรรมภาพได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนไม่ว่าจะเป็นที่บอสตันที่นิวยอร์กที่ฟิลาเดลเฟียชิคาโกวอชิงตันดีซีโอ้ไปทั่วเลยพระอาจารย์ฮะแล้วก็รัฐเมนด้วยอีกหลายรัฐที่ไม่ได้พูดถึงก็ต้องขออนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะที่ธรรมภาพเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในอเมริกาแล้วเนี่ยก็เลยได้รู้ว่ามีญาติโยมที่เป็นแฟนรายการธรรมาภิวัตน์เยอะมากโดยเฉพาะยิ่งที่ LA ธรรมายังตกใจเลยเพราะว่ามากันเป็นพันได้เป็นพันเลยเหรอแล้วมาจากต่างรัฐด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ชิคาโก้ก็เยอะมากท่านกงสุลใหญ่ก็มาเป็นประธานฟังเทศฟังธรรมด้วยตัวเองค่ะซึ่งน่าอนุโมทนามากฉะนั้นที่ธรรมภาพหายไป1เดือนนี้ก็คือไปปฏิบัติศาสนกิจที่สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วกลับมายังไม่ได้มาโผล่ในรายการเลยเนี่ยคือ ส่วนหนึ่งไม่ค่อยสบายค่ะไม่ค่อยสบายเพราะว่ากลับมาก็ตักตรำงานหนักด้วยก็เลยถือโอกาสปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่คอร์สหนึ่งค่ะเกือบ10วันเหมือนกันฉะนั้นวันนี้มาพบกับญาติโยมทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ขอถือโอกาสรายงานตัวไปด้วยในตัว แล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะของแฟนๆธรรมาภิวัตน์นะคะขอกราบแสดงมุทิตาจิตต่อพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาใบเสาเสมาธรรมจักรทองคำค่ะเป็นรางวัลสำหรับผู้มีผลงานทางด้านงานเขียนใช่ไหมครับคุณพรเป็นสาวเซมาธรรมจักรทองคำถือว่าเป็นรางวัลออสการ์วงการพุทธศาสนาในเมืองไทย ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจะทรงพระราชทานด้วยพระองค์เองค่ะให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแล้วโดยเฉพาะยิ่งก็คือในชีวิตหนึ่งก็คงมีครั้งเดียวและจะมอบให้วันสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาคือในวันวิสาขบูชาเท่านั้นค่ะอาตมาภาพเองได้รับการเสนอชื่อจากกรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในสาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนาก็คือทั้งหมดของพระอาจารย์นี่จะกี่สิบเล่มนะคะอาจารย์คะตอนนี้ประมาณ53เล่ม53เล่มเองค่ะแล้วก็ที่พิมพ์นี่ที่ไปดูตามร้านหนังสือล่าสุดจะพิมพ์ครั้งที่17รู้สึกจะเป็นธรรมะทอฝันหรือเปล่าทอรักเจริญทอรักนะคะทอรักเจริญทอรักแล้วก็ธรรมะติดปีกครั้งที่16เจริญพรตอนนี้ธรรมะติดปีกถ้าพูดตามตรงเกิน30ครั้งเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นการพิมพ์จำหน่ายและอีกส่วนหนึ่งพิมพ์ในงานขึ้นบ้านใหม่ทำบุญแต่งงานงานศพอะไรต่างๆแต่มาจะแยกสถิติไม่เอามารวมกันค่ะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานทางด้านพระพุทธศาสนาโดยตรงในเมืองไทยเราและทุกท่านที่ดูรายการของเราก็ต้องไม่ลืมว่ามีหนังสือ3เล่มที่ออกไปจากรายการของเรานะคือธรรมิกาประชาธิปไตยธรรมิกาเศรษฐศาสตร์แล้วก็แค่ปล่อยก็ลอยตัวซึ่งโดยมากทุกรายการในคุณโยมัญชลีพรเป็นคู่สนทนาทั้งหมดใช่ค่ะก็อยากเจริญพรฝากทุกท่านที่ดูรายการเราลองไปหาอ่านมาได้นะโดยเฉพาะตอนที่มีคนชื่นชอบเยอะคือตอนฮีโร่แห่งเอเชียค่ะคุณโยมรัฐดาวันที่อยู่แคลิฟอร์เนียบอกธรรมภาพว่าพระอาจารย์หนูอยากได้เทปชุดนั้นจังเลยธรรมภาพต้องขออภัยที่จัดส่งไปให้ช้าแต่ว่าเดี๋ยวถึงแน่นอนค่ะนี่รายการเราเป็นสื่อไปทั้งอเมริกาเลยพระอาจารย์คะก็จริงๆแล้วหนังสือเล่ม3เล่มเนี่ยนะคะที่พระอาจารย์ทำออกมาหลังจากที่จัดรายการธรรมาภิวัตน์เนี่ยบางคนนิยามได้ซ้ำไปว่านี่คือผ่านยุคโรแมนติกนะพระอาจารย์เดือนพรมี
สิบนักสื่อสารมวลชนบอกว่าธรรมะตีปีกเป็นยุคโรแมนติกของอาตมาผลงานยุคแรกๆพอมาทำธรรมาภิวัตน์ก็สู่ยุคเรียลลิสติกเริ่มจริงจังแล้วก็มีมิติทางสังคมมากขึ้นซึ่งตรงนี้จะจริงหรือไม่เนี่ยจะพักที่ว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ติดตามผลงานมากกว่านะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสื่อที่เปิดโอกาสให้แสดงออกด้วยนะคะอาจารย์ค่ะเรื่องยากๆเรื่องที่เราคิดว่ามีคุณูปการกับศาสนาไม่ว่าจะแง่มุมไหนก็ตามหรือว่าสิ่งที่คิดว่าศาสนาจะมีคุณูปการกับสังคมไม่ว่าจะแง่ไหนก็ตามเราก็จะหยิบกันมาคุยที่เนี่ยนะคะอาจจะย่อยให้เข้าใจกันให้ง่ายขึ้นหน่อยวันนี้จริงๆแล้วพระอาจารย์ชวนดิฉันคุยถึงอาจารย์กรุณากุศลาสัยมานานแล้วพระอาจารย์บอกว่ามีเวลามาคุยกันเถอะเรื่องอาจารย์กรุณาคุณงามความดีความเป็นนักสู้คุณูปการที่ท่านมีต่อวงการพุทธศาสนาวงการภาษาวงการหนังสือมากมายไก่กองเหลือเกินนะพระอาจารย์คะดิฉันเนี่ยเคยสัมภาษณ์ท่านเมื่อปี42นี่ยิ่งภูมิใจเอามาอวดพระอาจารย์อยู่ว่าท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ให้ดิฉันคือชีวิตที่เลือกไม่ได้เป็นประวัติชีวิตของท่านแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสรุปได้หลายแง่มุมท่านพระอาจารย์เลยว่าถ้าเราจะพูดถึงอาจารย์กรุณาเราควรจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างพูดถึงอาจารย์กรุณาเนี่ยสมาภาพนึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสค่ะนึกถึงหนังสือดีๆระดับขึ้นหิ้งเช่นมหาภารตยุทธทีตานชลีค่ะพบถิ่นอินเดียแล้วก็อีกมากมายและเล่มสำคัญที่สุดคือเล่มที่อยู่ในมือของคุณโยมันชลีพรชีวิตที่เลือกไม่ได้อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่งกรุณากุศลาสัยเฉลิมพรแล้วก็อีกเล่มหนึ่งคือพุทธทาสลิขิตเป็นงานที่ท่านพุทธทาสเขียนจดหมายถึงอาจารย์กรุณากว่า16หรือ17ฉบับที่เด่นก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสยกย่องอาจารย์กรุณากุศลาสัยเป็นน้องชายโดยธรรมซึ่งเรื่องนี้มีประเด็นให้คุยเยอะเลยเราลองคุยเรื่องน้องชายโดยธรรมกันก่อนดีกว่าพระอาจารย์ฮะแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าอาจารย์กรุณากุศลาสัยเนี่ยท่านเป็นคนของแผ่นดินเป็นปราชญ์ของยุคสมัยแต่บางทีเราก็พูดถึงคนเช่นนี้น้อยเกินไปค่ะโดยส่วนตัวของอาตมานี้ได้อ่านชีวประวัติของอาจารย์กรุณากุศลาสัยได้เห็นจดหมายที่ท่านพุทธทาสเขียนถึงอาจารย์กรุณากุศลาสัยแล้วเนี่ยเชื่อไหมทำให้อาตมาเกิดแรงบันดาลใจมหาศาลถึงกับลงไปส่วนโมกเลยอ่านจดหมายที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเขียนถึงอาจารย์กรุณาบางครั้งอาตมายังนึกว่าตัวเองเป็นสามเณรรูปนั้น คืออาจารย์กรุณาท่านเป็นสามเณรคืออาจารย์กรุณาเนี่ยเป็นลูกจีนเจริญพรเป็นลูกจีนเกิดที่ปากน้ำโพแล้วก็ปรากฏว่าพ่อเนี่ยถูกติดคุกนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนค้าขายแล้วบังเอิญไปรับเอาเงินปลอมมาหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็มาเสียชีวิตปรากฏพี่น้องแพรแตกไปอยู่อาศัยบ้านชาวบ้านสุดท้ายเขาก็ไม่ดูแลจนสุดท้ายก็คือตัดสินใจต้องบวชเป็นสามเณรเพื่อจะติดตามพระโลกนาถพระอิตาลีเรือนพรซึ่งตอนนั้นเนี่ยรับสมัครสามเณรใจสิงร่วมขบวนธรรมเดินทางข้ามพม่าแล้วก็นั่งเรือไปกาลกัตตาแล้วก็ต่อไปที่อินเดียกันเพื่อเผยแพร่ศาสนาค่ะชีวิตของอาจารย์กรุณาช่วงนี้เนี่ยซึ่งอาตมาภาพขอเรียกช่วงแรกที่เราคุยกันนี้ว่าเป็นช่วงนักสู้ชีวิตค่ะอาจารย์กรุณาหลังจากบวชเป็นสามเณรแล้วได้เดินเท้าตามคณะพระไทยจำนวนหนึ่งซึ่งท่านโลกนาถค่ะสัญชาติอิตาเลียนบอกว่าจะพาสามเณรใจสิงกลุ่มเนี้ยเดินเท้าจากไทยทะลุพม่าเข้าสู่อินเดียแล้วไปเรียนพระพุทธศาสนาที่นั่นจากนั้นจะได้ไปเป็นพระศาสนทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะอาจารย์กรุณาก็ไปกับคณะคราวนั้นด้วยและเป็นคณะเดินทางที่อายุน้อยที่สุดคือเป็นสามเณรรูปเดียวอายุ12ของคณะค่ะอาจารย์ท่านเขียนเล่าเอาไว้ว่าไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลยมีแต่ใจที่อยากจะเรียนหนังสือเท่านั้นค่ะมีประธานุกรมเล่มเดียวเหน็บอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็ตามพระโลกนาถไปค่ะทะลุทะลวงผ่านความลำบากยากแค้นแสนสาหัสกว่าจะถึงอินเดียแทบล้มประดาตายในครั้งนั้นมีพระผู้ใหญ่หลายท่านซึ่งเป็นนักปราชญ์ในยุคต่อมาคือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุใช่ค่ะหรือพระพรหมมังคลาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านเจ้าอาวาสวัดโชลประทานด้วยร่วมเดินทางร่วมเดินทางไปด้วยแต่ไปถึงพม่าหลวงพ่อปัญญานันทท่านขอกลับก่อนค่ะด้วยเหตุผลหลายอย่างต่างประการแต่สามเณรกรุณาก็เป็นสามเณรใจสิงจริงๆบุกไปจนถึงอินเดียแทบล้มประดาตายแล้วก็ได้ไปเรียนที่โน่นด้วยการสนับสนุนของพระโลกนาถจาก200ไปถึงอินเดียเหลือแค่10กว่าคนเจริญพรแล้วก็สมาคมมหาโพธิ์ที่น่าดีใจคืออะไรสามเณรบ้านแตกรูปนั้น
ภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยมีแต่ประธานุกรมเล่มเดียวพอไปอยู่อินเดียเก่งภาษาอังกฤษเท่านั้นยังไม่พอนะสอบภาษาฮินดีได้ที่หนึ่งในประเทศอินเดียลูกจีนจากเมืองไทยบ้านแตกสลายขาดไปตายเอาดาบหน้าไปอุปโลกแม่เพื่อนให้เป็นแม่ตัวเองเพื่อให้แม่เพื่อนเนี่ยไปเป็นผู้ปกครองช่วยฝากเป็นไปกับพระหน่อยคือไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะถ้าไม่ไปกับท่านเนี่ยชีวิตก็ไม่มีความรู้อ่ะเพราะเขาไม่ส่งให้ตัวเองเรียนต่อแล้วนะคนที่อุปการะอยู่แต่เชื่อไหมว่าคนบ้านแตกอย่างเนี้ยแต่มีหัวใจที่มุ่งมั่นค่ะใฝ่รู้สู้สิ่งยากค่ะประธานุกรมเล่มเดียวนั่นแหละพอไปอยู่อินเดียสอบภาษาฮินดีได้ที่หนึ่งของประเทศนี่ทั้งน่าตกใจแล้วก็น่าชื่นใจ ตกใจก็คือว่าท่านทำได้ยังไงค่ะเพราะภาษาฮินดีเนี่ยไม่ใช่ภาษาที่หนึ่งของท่านค่ะแต่เป็นภาษาที่สองในชีวิตของท่านภาษาที่สามไม่ซ้ำไปก็เรียนภาษาผิดด้วยใช่ไหมล่ะแล้วท่านไปชนะเขาในบ้านใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องถ้ามองในแง่ของชาวอินเดียก็เป็นเรื่องขายหน้าชาวอินเดียที่ให้เด็กต่างชาติมาได้ที่หนึ่งภาษาของตัวเองในบ้านของตัวเองตอนนั้นภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการเจริญพรและที่น่าชื่นชมก็คือทั้งที่ไปจากสภาพที่ไม่พร้อมค่ะแต่ในที่สุดก็สามารถขึ้นเป็นที่หนึ่งในคณะได้นอกจากนั้นต่อมาเมื่ออาจารย์กรุณากุศลาสายใช้ภาษาอังกฤษดูเหมือนจะได้รับคำชมแม้แต่จากท่านเดียวฮารานเนรูว่าใช้ภาษาได้ไพเราะเพราะเพียงเหมือนกับเป็นภาษาของตัวเองค่ะซึ่งหลักฐานตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเมื่ออาจารย์มาทำงานแปลไทยภายหลังค่ะตรงนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าท่านเป็นนักสู้จริงๆจากที่ไม่มีอะไรกลายเป็นคนที่เริ่มมีอะไรและพอเริ่มมีอะไรปุ๊บทั้งที่ยังเป็นสามเณรก็ได้เขียนจดหมายติดต่อกับท่านพุทธทาสภิกขุที่สวนโมกขพระรารามท่านพุทธทาสนี้ชื่นใจมากถึงกับเขียนจดหมายต่อไปแล้วก็ส่งหนังสือให้สามเณรกรุณาตลอดเวลาที่อินเดียท่านอยู่ธรรมศาลาเจริญพรแล้วก็ติดต่อกันแล้วก็ยกย่องให้เป็นน้องชายโดยธรรมอัตมภาพยังจำหัวจดหมายของท่านพุทธทาสได้ค่ะถึงสามเณรกรุณาน้องชายที่รักอย่างซาบซึมใจของผมท่านอาจารย์พุทธทาสจะเขียนให้กำลังอกให้กำลังใจมีไม้อ่อนไม้นวมไม้แข็งเวลาสามเณรกรุณาคิดถึงบ้านท่านจะติงจะเตือนให้กำลังใจตลอดเวลาค่ะจนในที่สุดสองท่านกลายเป็นกัลยาณมิตรต่างวัยน่าสังเกตก็คือในเมืองไทยมีคนกี่คนที่ได้คบสนิทหากับท่านพุทธทาสและได้สถานภาพพิเศษว่าเป็นน้องชายโดยธรรมก็มีอาจารย์กรุณาคนหนึ่งหลวงพ่อปัญญานันทารูปหนึ่งสองคนนี้ถือเป็นน้องชายโดยธรรมของท่านพุทธทาสพอท่านไปเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแล้วดูเหมือนจะได้ขยับขยายไปเรียนที่สันตินิเกตันด้วยสันตินิเกตันก็คือฮาร์วาร์ดของโลกตะวันออกเพราะผู้ก่อตั้งคือรพินทร์ สรณถากรท่านปราดเจริญพรอาจารย์กรุณาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมยุคร่วมสมัยกับท่านถากรได้เข้าพบปะกับเยาวราชเนรูแล้วก็ทันท่านมาตมะคันธีด้วยนะอาจารย์กรุณาที่ไม่มีความคิดในเรื่องของการเมืองด้วยเจริญพรก็หลังจากบวชอยู่ที่นั่นต่อมาก็ดูเหมือนจะได้บวชพระนะค่ะแล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่สองก็ไปติดคุกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์กรุณาทำตลอดเวลาคือการเขียนบันทึกประจำวันเสียดายที่ท่านไม่สามารถเอาบันทึกของท่านออกมาจากคุกได้ค่ะงานล้ำค่าชิ้นหนึ่งจึงหายไปจากชีวิตของท่านพร้อมกับหายไปจากโลกวรรณกรรมด้วยท่านเห็นว่าการอยู่ในคุกในช่วงสงครามโลกนั้นลำบากมากในที่สุดตัดสินใจลาสิกขาแล้วก็หาวิธีเดินทางกลับมาประเทศไทยพอกลับมาประเทศไทยได้ปุ๊บท่านก็ไปทำงานอยู่ที่ดูเหมือนจะเป็นสถานทูตอินเดียแล้วก็รับสอนภาษาฮินดีภาษาสันสกฤตแล้วก็เป็นเหตุให้ได้พบกับนักปราชญ์หญิงอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เรืองอุไรกุศลาสายท่านถึงกับเขียนถึงอาจารย์เรืองอุไรกุศลาสายว่าเรารักกันก็เพราะหนังสือเป็นภรรยาคู่ชีวิตคู่ทุกข์คู่ยากใช่ที่คนหนึ่งเป็นครูคนหนึ่งเป็นศิษย์แต่เพราะสนใจในเรื่องเดียวกันคืองานวรรณกรรมค่ะสุดท้ายก็ได้มาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ได้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมชั้นยอดเอาไว้ประดับวงการบรรณาธิภพไทยอย่างชนิดที่เรียกกันว่านอกจากคู่ของเสถียรโกเศสและนาคประทีปแล้วคู่ของอาจารย์กรุณาและอาจารย์เรืองอุไรกุศลาสายนี่แหละคืออีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นนักปราชญ์คู่ที่น่ายกย่องส่งเสริมมากว่าสังคมไทยน่าจะมีนักปราชญ์ที่ทำงานคู่กันแล้วขึ้นสู่จุดสูงสุดทางวรรณกรรมได้อย่างคู่นี้บ้างอีกคู่หนึ่งซึ่งน่าสนใจและเราควรหาโอกาสพูดถึงด้วยคือคุณสุจิตวงเทศกับคุณขันชัยบุญปานค่ะอันนี้ก็เป็นคู่ที่ทำงานในแวดวงวรรณกรรมคู่กันมาค่ะ
แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเสาหลักทางด้านวรรณกรรมให้กับสังคมไทยด้วยพออาจารย์กรุณามาอยู่เมืองไทยปุ๊บสิ่งหนึ่งซึ่งท่านทำซึ่งเข้าสู่ช่วงที่สองของชีวิตท่านแล้วค่ะอาจารย์มาภาพเรียกว่าเป็นช่วงสร้างงานวรรณกรรมชั้นยอดให้กับบรรณพิภพไทยเพราะว่าท่านมีความรู้เรื่องภาษาฮินดีเดินผ่อนท่านก็เริ่มศาสนาเรื่องสังคมอินเดียท่านเริ่มงานแปลพร้อมๆกับที่เริ่มงานสอนท่านไปสอนอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยช่วงหนึ่งด้วยนอกจากนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอุปนิสัยส่วนตัวของอาจารย์กรุณาคือท่านเป็นคนที่สนใจการเมืองใช่ท่านพุทธทาสเตือนแล้วว่าน้องท่านอย่าไปยุ่งการเมืองมันเป็นเรื่องที่ของคนมีกิเลสอ่ะแสดงว่าตอนที่เป็นสามเณรอยู่ที่อินเดียเนี่ยคงจะแลกเปลี่ยนทางการเมืองบ้างอาตมาคิดว่าอาจารย์กรุณาตอนอยู่ที่อินเดียเนี่ยอยู่ในช่วงสงครามโลกด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงที่อินเดียกำลังเปลี่ยนผ่านเรียกร้องเอกราชใช่ค่ะท่านเป็นคนที่อ่านเยอะให้สัมผัสกับท่านคานธีบ้างไหมคะตอนนั้นคิดว่าคงได้พบกันได้พบกันแน่นอนอยู่แล้วดูเหมือนจะมีข้อเขียนถึงอาจารย์กรุณาด้วยซ้ำไปแล้วท่านก็ได้เข้าพบท่านเนรูด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์กรุณาอยู่กับยอดคนของอินเดียอย่างน้อย3คนถ้าจะเป็นนักเรียกร้องนักต่อสู้ทั้งนั้นท่านทากูลนี่อาจารย์กรุณาถึงกับได้ไปเรียนในสันตินิเคตันด้วยตนเองท่านยวาราเนรูท่านมหาตมะคานธีแล้วก็นักปราชญ์ร่วมยุคร่วมสมัยยุคนั้นดูเหมือนอาจารย์กรุณาจะได้เกี่ยวข้องด้วยเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นอุดมคติทางการเมืองก็ดีมโนธรรมที่จูงใจให้กลายเป็นคนใฝ่รักในความยุติธรรมความดีความงามความจริงก็ดีแต่มาคิดว่าอาจารย์กรุณาได้รับมาจากอินเดียเต็มที่ค่ะพอกลับมาเมืองไทยปุ๊บท่านจึงไม่ทิ้งการเมืองแต่เป็นสิ่งเดียวที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเตือนแล้วคืออย่าไปยุ่งค่ะแล้วท่านไม่ฟังสุดท้ายท่านได้เป็นทูตใต้ดินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนในสมัยของท่านประธานเหมาเจ๋อตงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถูกกลับมาก็ถูกคุมขังดูเหมือนจะอยู่ในคุกตั้ง8ปีดูเหมือนจะมีความสุขมากเลยดูรูปนี้สิค่ะอาจารย์ในรูปนี้นะคะมีคุณสังพัฒโนไทยคุณอุทรพลกุลคุณอิสราอมันตกุลนี่นั่นหนังสือพิมพ์หมดเลยคุณสุวิทย์พเดิมชิดอาจารย์กรุณากุศลาสายและอารีพิรมนี่ในคุกค่ะนั่งเขียนหนังสือกันหมดเลยทุกคนในคุกอาตมาภาพเห็นภาพนี้แล้วชื่นชมมากค่ะคืองานดีๆของอาจารย์กรุณาเนี่ยคุณอัญชลีพรเชื่อไหมเกิดที่ไหนในคุกใช่ไหมฮะในคุกไม่มีใครรบกวนคือตอนอยู่ข้างนอกท่านบอกว่าเขียนงานได้ไม่มากค่ะงานอันเพื่อแพ้พันนารายเนี่ยเกิดขึ้นตอนเข้าคุกเพราะฉะนั้นท่านแปลพบถิ่นอินเดียก็ดีคีตันเฉลีก็ดีค่ะหรือพระตาวิทยาก็ดีซึ่งเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซของเนรูนะแล้วก็เป็นการเปิดโลกให้คนไทยได้รู้จักจริงอาจารย์กรุณาแปลในคุกทั้งนั้นใช่ทำให้เราเอามาย้อนถามตัวเองว่าเราอยู่ในบ้านของเรามีเสรีภาพเต็มที่แล้วเราเอาเวลาไปทำอะไรค่ะในขณะที่อาจารย์กรุณาอยู่ในคุกเวลาก็แทบไม่มีความเป็นส่วนตัวก็ไม่มากแต่สามารถสร้างงานวรรณกรรมชั้นยอดไว้ฝากวงการหนังสือไทยได้ขนาดนี้เรื่องราวของมหาตมะคานธีก็อาจารย์กรุณาชลพรข้าพเจ้าทดลองความจริงค่ะและควรจะพูดด้วยว่าเรื่องราวของมหาตมะคานธีที่เผยแพร่สู่สังคมไทยค่ะมากมายแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานที่สุดมาจากปลายปากกาหรือจากการแปลของอาจารย์กรุณาทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการแปลจากภาษาอังกฤษนะอาจารย์เชิญพรเป็นการแปลจากภาษาฮินดีเลยคือท่านอาจารย์รู้ทั้งสองภาษาดีเหมือนกันค่ะฉะนั้นท่านจึงพูดง่ายว่ามีเป็นเอตทัคคะคือมีความเป็นเลิศทางด้านการแปลพระตาวิทยาสู่ภาษาไทยอย่างชนิดที่ว่าพอสิ้นท่านแล้วตมภาพยังมองไม่เห็นว่าใครจะเชี่ยวชาญพระตาวิทยาเท่าท่านอาจารย์กรุณาเห็นไหมนี่คือช่วงที่สองเนี่ยเป็นช่วงสร้างงานจริงๆและงานดีๆที่เราได้อ่านเช่นคีตามชลีใช่ไหมพบถิ่นอินเดียข้าพเจ้าทดลองความจริงชีวประวัติของมหาตมะคานธีโลกทั้งผองพี่น้องโลกทั้งผองพี่น้องกันแด่นักศึกษาแล้วก็วาทะคานธีค่ะอาตมาเชื่อว่างานระดับเพชรน้ำเอกเหล่านี้เนี่ยท่านอาจารย์ได้สร้างขึ้นในคุกกว่า 80-90% ทั้งนั้นแหละเห็นไหมว่าคุกสำหรับคนบางคนคือที่คุมขังแต่สำหรับคนบางคนคือห้องทำงานอันรื่นรมก็ เป็นตัวอย่างการต่อสู้มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะอาจารย์กรุณาเป็นคนที่รักษาตัวเองใจตัวเองไว้ได้ดีมากเลยนะอาจารย์เพราะถ้าดูจากชีวิตตอนต้นเนี่ยก็น่าจะบอบช้ำไม่สมหวังอะไรสักอย่างเลยแต่ก็ดูแลใจตัวเองจนมีกำลังในการต่อสู้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างงดงามมาได้จนถึงบั้นปลายนะอาจารย์อาตมาคิดว่าตรงนี้น่าสนใจค่ะคือคนรุ่นอาจารย์กรุณากุศลาสายเนี่ยอาจารย์ภาพคิดว่าคนรุ่นนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นเหล็กกล้าเป็นเกลือที่เค็มอยู่ในแผ่นดินจริง
คือมีความดีเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะถูกโลกธรรมกระทบจนชีวิตกระเทือนขนาดไหนก็ตามแต่จุดยืนเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนพอย้อนไปดูคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ก็ดีต่อมาก็คุณอุทธรพลกุลก็ดีสัญญาธรรมศักดิ์ก็ดีแม้แต่อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ก็ดีคนเหล่านี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า A man of all season บุคคลที่อยู่ได้ในทุกฤดูกาลโดยที่ไม่เปลี่ยนตัวเองจะร้อนจะหนาวจะพายุมาหิมะถล่มยังไงจุดยืนเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นชัดเจนจะมืดจะสว่างก็จะเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นถูกต้องนี่แหละคือน่ายกย่องว่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนอย่างนี้ยังมีในสังคมไทยหรือเปล่าบางทีถูกตั้งคำถามเดี๋ยวจะหาว่าวกเข้าการเมืองหน่อยเอ๊ะคนที่เคยต่อต้านบางคนเอากระโดดขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วเอ๊ะเขาเป็นอะไรยังไงนี่คือคนในยุคนี้ที่ทำให้ต้องถูกค้นหาความลึกลับในใจหรือความลึกลับของผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาแต่คนอย่างอาจารย์กรุณาเป็นคนที่ถูกทดสอบด้วยการเวลาว่าเสมอต้นเสมอปลายคือคนอย่างอาจารย์กรุณาเนี่ยถ้าพูดเป็นสำนวนหน่อยก็คือทองเนี่ยยิ่งเจอไฟยิ่งพิสูจน์ความเป็นทองว่ายิ่งทอประกายให้ชัดเจนค่ะแต่มาคิดว่าสังคมไทยต้องการคนอย่างนี้มากโดยเฉพาะยิ่งในยามที่ประเทศชาติเพียงพล้ำเกิดวิกฤตต้องการเสาหลักค้ำยันทางสติปัญญาค่ะทุกวันนี้เรามีปัญญาชนจำนวนมากแต่ปัญญาชนที่อยากยืนในจุดยืนของตัวเองเลือกที่จะอยู่ข้างความดีความงามความจริงและพร้อมที่จะเสียสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งความดีความงามความจริงนับวันน้อยลงไปจนทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าจะหาปราบเจนจะขาดพระนครแต่สิ่งที่สังคมไทยเรียกร้องและโหยหาเนี่ยแต่พักคิดว่าเราหาพบได้ในชีวิตของอาจารย์กรุณากุศลาสัยจริงๆก็ไม่ใช่อาจารย์กรุณาคนเดียวหรอกคนในยุคนะคนในยุคนั้นทำไมคนในยุคนั้นกับคนในยุคนี้ต่างกันมากเหลือเกินนะพระอาจารย์เดี๋ยวเราจะเก็บคำตอบไว้ในช่วงหน้าดีกว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคำถามที่เรียกว่าทันสมัยมากถ้าหากว่าดูโพลล่าสุดที่เขาสำรวจออกมาว่าเด็กบอกว่าไม่ถือโกงก็ได้รัฐบาลที่ไหนมาก็โกงถ้าให้ประโยชน์เราบ้างก็จะเลือกคนนั้นคนในยุคก่อนนะคะโดยมีอาจารย์กรุณากุศลาสายเป็นตัวอย่างว่าอะไรที่เป็นตัวยึดโยงคนเหล่านี้ค่ะให้ยึดมั่นในอุดมคติความดีความงามความถูกต้องมาตลอดชีวิตโดยไม่หวั่นไหวเลยประวัติไม่มีเปื้อนเลยเนี่ยค่ะอาตมาคิดว่าเราน่าจะย้อนกลับไปหาท่านอาจารย์พุทธทาสด้วยค่ะท่านเหล่านี้เนี่ยมีวิถีชีวิตที่เรียกกันว่าเป็นปัญญาชนคือพูดง่ายว่าได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีคือสภาพแวดล้อมทางปัญญาได้พบปากกับบุคคลที่มีอุดมคติในชีวิตสูงเช่นอาจารย์กรุณาได้พบคันธีได้พบเนรูได้เรียนกับพระพิมพ์ทรณฐากูลได้เสพปรัชญาซึ่งถือกันว่าเป็นเพชรน้ำเอกของโลกได้อยู่กับยุโรปเอเชียเลยนะเฉลิมพรค่ะการที่ได้อยู่ในบรรยากาศที่อุดมไปด้วยสติปัญญาค่ะได้พบปากกับบุคคลซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในทางใฝ่สูงแล้วก็คราวนี้ท่านได้ทำงานอยู่กับวรรณกรรมชั้นยอดทั้งหลายเนี่ยแต่มาพักคิดว่าทำให้ท่านได้ปลูกฝังมโนธรรมและมโนธรรมนี่จูงใจท่านให้ใฝ่สูงความใฝ่สูงมโนธรรมคือการมีธรรมะในใจเรื่องพอยึดถูกความถูกต้องพูดง่ายมาท่านมีโลกธาตุที่ถูกต้องค่ะพอโลกธาตุของท่านมันถูกต้องชีวิตของท่านมันก็ถูกต้องทั้งระบบเห็นไหมว่าคนสมัยก่อนให้ความสำคัญกับคำว่าอุดมคติมากแต่เดี๋ยวนี้เราไม่พูดถึงคำว่าอุดมคติแล้วอาจารย์คำว่าอุดมคติของคนสมัยก่อนจะใช้คำอธิบายง่ายๆว่าบุญกรรมได้ไหมคะไม่น่าจะใช่นะคือบุญกรรมบุญกรรมหมายความว่าต้องทำดีเพราะเชื่อว่ามันต้องดีสิเฉลิมพรคือถ้าเราจะอนุโลมความหมายลงมาให้เป็นภาษาชาวบ้านค่ะค่ะก็ได้คือคนสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อที่ไม่ซับซ้อนอ่ะค่ะเชื่อว่าดีก็ทำดีเลยแล้วเห็นว่าเชื่อก็ไม่ทำค่ะค่ะถ้าเราจะถือว่าแนวคิดอย่างนี้เป็นอุดมคติก็ใช่เหมือนกันแต่ในกรณีของอาจารย์กรุณานั้นอาตมาคิดว่าท่านมีกัลยาณมิตรด้วยคือท่านคบอาจารย์พุทธทาสค่ะไปอยู่กับปราชญ์ใหญ่ของโลกค่ะชาวอินเดียแล้วก็งานวรรณกรรมทั้งหลายเป็นงานระดับเพชรแม้แต่เราเป็นคนรุ่นหลังไปอ่านคีตามชลีก็ตามไปอ่านข้าพเจ้าทดลองความจริงของคานธีก็ตามไปอ่านมหาภารตายุทธก็ตามอาตมายังสัมผัสได้เสมอว่างานเหล่านี้เนี่ยช่างเต็มไปด้วยมโนธรรมจะลงใจให้ไปให้สูงขึ้นจะลงใจให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นท่านอยู่กับงานอย่างนี้กับบรรยากาศอย่างนั้นแล้วกับยอดโคนอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้ท่านเนี่ยสามารถจัดวางชีวิตของตัวเองเอาไว้ในที่สูงไม่ว่าจะถูกโลกธรรมโลกามิตรกิเลสทั้งหลายมายั่วยวนยังไงก็ตามท่านเป็นคนที่ไม่งอไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นอาตมาคิดว่า
จากชีวิตของอาจารย์กรุณาซึ่งเป็นชีวิตที่มีอุดมคติเป็นไปในทางสูงอย่างนี้นะค่ะเราน่าจะเอามามองสังคมไทยว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีอุดมคติไหมสองถ้ามีอุดมคตินั้นคืออะไรและสามคนที่ยึดมั่นในความดีความงามความจริงเช่นนี้บ้านเมืองเรายังพอจะหาได้หรือไม่มีไหมคะพระอาจารย์คะวันนี้เราจะมีปัญหากันว่าเราสับสนว่าคนดีเป็นยังไงอย่างวันนี้ที่โพออกมานะคะวันที่ดิฉันกับพระอาจารย์อัดเทปเนี่ยก็คือบอกว่าสังคมไทยเสื่อมในเรื่องของการเชื่อชูคุณธรรมถ้าหากว่าคิดว่าเขาโกงแต่แบ่งเราบ้างเนี้ยยังโอเคพูดอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเลยอันนี้ถ้าเอาหลักที่อาจารย์กรุณาท่านใช้อยู่ก็คือมโนธรรมของสังคมไทยเนี่ยกลายเป็นมโนธรรมหยวนๆอะไรก็ได้หรือไม่งั้นเป็นมโนธรรมของบุคคลในระบบบริโภคนิยมคือยังไงก็ได้ขอให้เดินทางเข้าไปถึงเป้าหมายไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการฉะนั้นคุณอาจจะโกงก็ได้แต่ถ้าคุณทำงานเราก็ยอมรับได้ค่ะและถ้าสังคมไทยยังมีอุดมคติอย่างนี้มีมโนธรรมอย่างนี้ต่อไปสังคมไทยกลายเป็นสังคมที่หลักลอยอย่างเดียวเลยทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นหลักลอยเพราะหลักลอยเนี่ยสังคมมันจึงล้มเหลวถ้ามีหลักสังคมเราก็อยู่ได้แต่พอไร้หลักเราก็ถอยไปข้างหลังนี่แหละเราจึงน่าจะคิดว่าจากชีวิตของอาจารย์กรุณาเอามาอ่านสังคมไทยก็จะเห็นชัดว่าการที่เราล้มเหลวในทางการเมืองนักการเมืองก็ไม่อยู่กับหัวใจของประชาธิปไตยค่ะเขาให้เข้ามาเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองก็เข้ามาทำธุรกิจการเมืองในทางสังคมแทนที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยการให้คนไทยขยันทำมาหากินในทางสัมมาชีวะพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองเราก็ไม่กระตุ้นเราก็ไปพึ่งเทพพึ่งอะไรง่ายๆเราใช้เทวะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเจริญพรในทางพระสงฆ์เองเนี่ยแทนที่จะเป็นสถาบันตัวอย่างทางจริยธรรมเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทุกวันนี้พระสงฆ์เองก็แทบจะรักษาสถาบันตัวเองให้เข้มแข็งเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะฉะนั้นสถาบันต่างๆนี่กำลังทิ้งหลักของตัวเองจึงถอยหลังเข้าคลองแต่อาจารย์กรุณากุศลาสัยเนี่ยคิดดูแล้วกันไปอยู่ในคุกค่ะท่านก็ยังสามารถชนะใจเพื่อนที่อยู่ในคุกด้วยกันได้ยังสามารถทำงานในทางสูงได้ไปอยู่ที่จีนท่านก็ยังสามารถทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองได้และการไปเป็นทูตของท่านที่จีนเนี่ยถ้าตายไม่มีใครรู้เลยเพราะเป็นทูตใต้ดินใช่ค่ะแต่ทำไมท่านยอมสละชีวิตเพื่อแผ่นดินได้คนที่ยอมตายโดยไม่คิดจะฝากชื่อไว้ให้โลกรู้จักเนี่ยมีกี่คนในโลกนี้ถ้าอาจารย์กรุณาเป็นคนประเภทนั้นค่ะเห็นไหมแล้วก็เมื่อกลับมาอยู่เมืองไทยมีโอกาสดีมากมายที่จะทำงานรับใช้เพื่อให้ได้เงินเดือนสูงสูงใช่ค่ะแต่ด้วยวิธีการไม่ชอบทำท่านก็ไม่ทำท่านขอสอนหนังสือแล้วก็แปลหนังสือค่ะเห็นไหมว่าผลประโยชน์จูงใจของท่านให้เขวไม่ได้นี่แหละคนอย่างนี้แหละเราน่าจะหยิบมาทบทวนแล้วก็พูดถึงเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นเข็มทิศนำทางสังคมไทยกันบ้างว่าเราควรจะเป็นสังคมที่มีหลักนะค่ะเราควรจะเป็นสังคมไทยที่มีมโนธรรมค่ะไม่ใช่เป็นสังคมที่อะไรก็ได้ขอให้ฉันรวยเป็นใช้ได้ค่ะแล้วก็จริงๆเด็กๆที่คิดว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้ในชนบทเนี่ยจะมีปัญหานี้เยอะนะคะพระอาจารย์คะพ่อแม่มาทำงานในกรุงเทพไปหางานทำกันอยู่กับปู่ย่าตายายเด็กเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วก็ยังมีอีกส่วนนึงคือปัญหาครอบครัวพ่อแม่ไม่ได้เลิกกันนะคะบางคนลงโทษตัวเองว่าเมื่อสังคมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับเด็กมีปัญหาถ้าไปดูชีวิตอาจารย์กรุณาตอนเด็กๆแล้วเนี่ยปัญหามากกว่าปัญหาที่ทุกคนคิดว่าตัวเองมีอยู่ด้วยซ้ำไปนะอาจารย์ตรงนี้น่าคิดนะค่ะว่าในขณะที่อาจารย์กรุณากุศลาสายเนี่ยเห็นว่าชีวิตมีปัญหาและไม่หยิบปัญหามาเป็นปมด้อยค่ะท่านมองว่าตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะก้าวออกจากตรงนั้นแหละค่ะหยิบปัญหาเนี่ยมาเป็นปัญญาค่ะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแทนที่จะคิดว่าเอ๊ะฉันไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยมีปมด้อยก็เลยเก่งเมื่อไรเกเรท่านไม่ใช่ค่ะพอไม่มีโอกาสเรียนหนังสือท่านบวชเลยเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือพอบวชมาแล้วเจอกับสงครามโลกครั้งที่สองเห็นว่าท่านไม่สามารถจะรักษาพระวินัยให้หมดจดบริสุทธิ์ในคุกได้เกรงว่าอยู่ไปก็จะเปื้อนผ้าเหลืองก็มีอุดมคติสูงมากสละผ้าเหลืองแล้วเอาตัวเองออกมาให้ผ้าเหลืองนั้นบริสุทธิ์ต่อไปค่ะเห็นไหมว่าเนี่ยทั้งๆที่อยู่ท่ามกลางปัญหาแต่ปัญหากัดกร่อนท่านไม่ได้เลยแล้วก็อย่างนึงนะคะพระอาจารย์ความเป็นคนรักเรียนนะตอนที่ท่านพกดิกชันนารีไปอ่ะท่านพูดอย่างนี้นะคะท่านเขียนจดหมายคือหนังสือเล่มนี้จะเป็นจดหมายที่ท่านเขียนถึงลูกเรียนพอนะคะท่านบอกว่าอย่างนี้คงจะแปลกใจว่าพ่อใช้ภาษาอะไรเป็นสื่อกลางเรื่องนี้แปลกพูดไปเหมือนเรื่องยกย่องตัวเอง
ตอนเข้าไปกับพระโลกนาถนั้นความรู้ภาษาอังกฤษก็คือ snake snake fish fish yes yes no no แต่อยู่ระหว่างใกล้ชิดเนี่ยพ่อมีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษเพราะพ่อมี dictionary ภาษาอังกฤษเป็นเล่มเล็กของแม็กฟาร์แลนด์ติดตัวไปเล่มเดียวและหลังและนอกจากนั้นก็มีหนังสือเดนสำหรับเรียนภาษาอังกฤษเก็บไว้ตั้งแต่ออกจากโรงเรียนที่ออกจากโรงเรียนก็เพราะว่าคนที่ไปอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยอาจารย์กรุณาไปทำสำรับข้าวเขาแตกเขาตบหน้าแล้วเขาก็ไล่ออกจากบ้านก็คือไม่ได้เรียนเล่มนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวตั้งแต่ถูกให้ต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็ติดตัวไปถึงเมืองนอกแล้วก็สร้างจนอาจารย์กรุณาเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาได้พระอาจารย์ตรงนี้น่าสนใจนะท่านอาจารย์พุทธทาสเคยเขียนถึงอาจารย์กรุณาตอนเป็นสามเณรไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งนะท่านบอกว่าอย่าเห่อการมีหนังสือมากขอให้มีหนังสือเพียง 2-3 เล่มที่เป็นอุปกรณ์ชั้นดีสำหรับการศึกษาโอ้โหแต่ขบทุกตัวอักษรให้แตกกระจายก็เพียงพอแล้วฉะนั้นหนังสือ2เล่มของอาจารย์กรุณาคือ dictionary นั่นแหละนั่นแหละกับตำราไวยากรณ์เห็นไหมบางทีเรามีหนังสือเยอะแต่เราไม่มีเวลาอ่านแต่ท่านมี2เล่มท่านได้ปัญญาจากหนังสือเล่มนี้ชนิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่น่าสนใจไหมว่าเดี๋ยวนี้หนังสือมีมากขึ้นแต่คนที่เอาจริงเอาจังกับหนังสือเหมือนท่านอาจารย์กรุณายังมีอยู่มากหรือน้อยแล้วก็ไม่ได้เลือกหนังสือที่มีคุณค่ามาอ่านด้วยเจริญพรอาจารย์กรุณาหยิบหนังสือแต่ละเล่มนี่เรียกว่าเป็นปรัชญาของโลกทั้งนั้นเลยเป็นเพชรเป็นงานระดับเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นเลยแล้วก็มีส่งผลอิทธิพลกับความคิดของอาจารย์ด้วยเจริญพรแล้วพอเวลาอ่านดูในข้อเขียนของอาจารย์ที่เขียนถึงลูกเนี่ยจะยกคำพูดความคิดความเห็นของปราชญ์ทั่วโลกมาอยู่ในนี้ทุกอย่างแสดงว่าท่านเป็นคนนักค้นคว้าชั้นหนึ่งจริงๆอาจารย์ครับคิดว่าท่านอาจารย์กรุณาเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษด้วยความยากลำบากเรียนภาษาฮินดีด้วยความยากลำบากแต่พอท่านอัญเชิญภาษาสองภาษาเหล่านี้มาไว้ในตัวท่านสำเร็จแล้วนะท่านเอาคืนนะอ่านทุกอย่างท่านอ่านทุกอย่างโดยเฉพาะยิ่งในหนังสือชื่อคำคมบ่มชีวิตค่ะเป็นวรรณกรรมเพชรน้ำหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งซึ่งท่านไปรวบรวมคำคมของคนทั่วโลกมารวบรวมเอาไว้แล้วก็พิมพ์ขายครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันจะท้อนี่เห็นว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นนักอ่านเพียงไรค่ะอาตมายังตกใจเลยว่าท่านอาจารย์ของเราท่านอ่านวรรณกรรมโลกทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมแล้วก็ไปหยิบคำคมของทุกคนที่เด่นๆขึ้นมามาเขียนขายได้อะน่าสนใจว่าจากประธานุกรมอังกฤษเล่มเล็กๆเล่มเดียวท่านเก่งภาษาอังกฤษได้ขนาดนี้ถึงยุคของเรามีท็อกกิ้งเด็กใช่ไหมค่ะอู้ยไม่ได้ครึ่งหนึ่งของท่านเลยแต่อาจารย์ให้ข้อคิดอย่างนี้ดีนะคะบอกว่าบทเรียนที่มีค่ายิ่งยอดสำหรับพ่ออีกอย่างหนึ่งคือในชีวิตก็คือความจำเป็นเนี่ยเป็นมารดาของการประดิษฐ์คิดค้นใช่ไหมท่านความจำเป็นและความกระหายให้เรียนสองสิ่งนี้เป็นแรงกระตุ้นให้พ่อทู่ซีแสวงหาปัญญาความรู้กับเขาทั้งๆที่ในระยะแรกๆก็ไม่เข้าใจอะไรแจ่มแจ้งแต่นานๆเข้าแสงสว่างก็เกิดขึ้นมาเป็นลำดับนี่คือปณิสัยของคนสู้ชีวิตคือจะมองว่าปัญหานั่นแหละคือที่มาของปัญญาค่ะมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอาจารย์กรุณาแปลไว้ค่ะดูเหมือนจะอยู่ในข้าพเจ้าทดลองความจริงหรือมิเช่นนั้นก็ภารตวิทยาเล่มใดเล่มหนึ่งค่ะเป็นคำพูดของยาวฮารันเนรูอาจารย์กรุณาแปลไว้ว่าชีวิตที่ไม่ผ่านการต่อสู้เป็นชีวิตที่ไม่ควรค่าแก่การเรียกว่าชีวิตแล้วเชื่อไหมว่าเนโรซึ่งเป็นเจ้าของวาทะในลักษณะอย่างนี้นะก็ติดคุกไปมาเล่นเหมือนกัน คือทดลองความจริงเลยพอนงานดีๆที่อาจารย์กรุณาเอามาแปลเนี่ยเชื่อไหมคนเขียนคือเนโรเขียนในคุกอาจารย์กรุณาได้หยิบมาแปลแต่อยู่ในคุกจากคุกอินเดียสู่คุกลาดยาวก็ทำให้ได้งานดีๆเกิดขึ้นเห็นไหมว่ายอดคนของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนคุกให้เป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนโมงยามแห่งความทุกข์ยากเหล่านั้นให้เป็นโมงยามแห่งความสุขเพราะว่าท่านได้ทำงานหนังสือที่ท่านรักค่ะนี่คือก็น่าสนใจว่าท่านสามารถคั้นเอาน้ำมันจากเม็ดทรายได้ยังไงคือไปอยู่ในคุกมันน่าเรื่นรมตรงไหนค่ะแต่ท่านสามารถสร้างวรรณกรรมชั้นยอดได้พระอาจารย์ทำให้ชวนคิดอีกแล้วว่าฮีโร่ของเราเนี่ยมันขาดแคลนหรือยังไงนะอาตมาคิดว่าฮีโร่ไม่ได้ขาดแคลนแต่คุณภาพของฮีโร่เดี๋ยวนี้มันน้อยลงฮีโร่ของคนไทยอาตมาเขาคิดว่าน่าจะเป็นฮีโร่ในเชิงที่เป็นนักคิดนักปราดนักเสียสละคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะสูงส่งค่ะเนี่ยอาจารย์กรุณาเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยควรจะเป็นบทเรียนที่สำคัญกับเด็กไทยในวันนี้นะฮะเรียนผ่อนค่ะแต่ทุกวันนี้เวลาอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องชีวิตของท่านด้วยนะเด็กทุกวันนี้ก็มีฮีโร่
แต่เป็นฮีโร่ที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่คือจะมาคิดว่าบางทีฮีโร่เหล่านี้เป็นภัยต่อเด็กไทยได้ซ้ำอ่ะคือหมายความว่าคนที่ทำยังไงก็ได้ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นฮีโร่ที่มาจากการตลาดเจริญพรบางทีดังชั่วข้ามคืนแต่ไม่ได้มีความดีอะไรก็เอาบางทีมาจากเกมโชว์ก็ให้เป็นฮีโร่แล้วบางทีเขียนหนังสืออะไรก็ไม่รู้ดังระเบิดตัวเดิมขายเป็น30 40ครั้งแต่ไปดูเนื้อหาไม่มีอะไรก็ได้เป็นฮีโร่แล้วฉะนั้นเด็กไทยทุกวันนี้ก็มีฮีโร่แต่คุณภาพของฮีโร่นั้นลดลงพระอาจารย์แล้วมันมีตัวอย่างอีกอย่างนึงนะคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้เราถึงเป็นเหยื่อเรื่องไม่จริงที่เอามาปั้นแต่งกันในสังคมเยอะเหลือเกินตอบง่ายๆผ่านชีวิตของอาจารย์กรุณาคือคนไทยอ่านหนังสือน้อยค่ะเมื่ออ่านหนังสือน้อยสมองก็มีคลังข้อมูลน้อยคลังข้อมูลน้อยก็ทำให้ศักยภาพในการคิดในการวินิจฉัยลดลงไปเมื่อศักยภาพในการคิดในการวินิจฉัยลงไปก็ถูกจูงจมูกได้อย่างง่ายดายคนในยุคอาจารย์กรุณาอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านอ่านมากค่ะอ่านมากรู้โลกมากเห็นโลกมากฉะนั้นใครจูงจมูกคนเหล่านี้ไม่ได้ง่ายๆหรอกตรงกันข้ามไม่เพียงแต่ไม่ยอมให้ใครจูงจมูกท่านกลายเป็นคนที่ขึ้นไปจูงสังคมด้วยซ้ำไปเห็นไหมแต่ทุกวันนี้เรากลับมีคนที่พร้อมจะถูกจูงอยู่เยอะแยะมากมายไปหมดเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สร้างกระแสได้ง่ายที่สุดในโลกเลยตอนนี้คุณจะสร้างกระแสอะไรได้ทั้งนั้นล่ะเอาการตลาดมานำนิดหน่อยแล้วก็ทำให้เขาเป็นดำดำเป็นขาวคนไม่ดีก็ทำให้เป็นคนดีได้แล้วคนเสพก็มองว่าก็เขาลงหนังสือพิมพ์ไงก็หนังสือพิมพ์บอกอย่างนั้นไปมันต้องใช่สิอันนี้เรียกว่าศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ของคนไทยน้อยลงอาตมาถึงเขียนไว้คำหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเวลามีปัญหาแทนที่จะแก้ไขแต่ชอบแก้เคล็ด มีวิกฤตแทนที่จะเรียกว่าวิกฤตก็ไปเรียกว่าเคราะห์พอเป็นนิยามวิกฤตว่าเคราะห์แทนที่จะหัดวิเคราะห์ก็กลายเป็นถนัดทางสะเดาะเคราะห์ก็เลยมีเคราะห์ไม่หายประเทศชาติมีเคราะห์ซ้ำซากไม่จบไม่สิ้นพระอาจารย์จะสะดวกตอบหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่านะฮะลูกศิษย์อยากจะขอทัศนะในเรื่องนี้ก็คือรู้สึกยังไงกับการที่คนใหญ่คนโตในบ้านเมืองต้องมีหมอดูเป็นที่พึ่งอาตมาภาพคิดว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยสะท้อนคุณภาพในการศึกษาของคนทั้งสังคมไทยไม่ใช่สะท้อนเฉพาะชนชั้นนำเท่านั้นเอาง่ายๆก็แล้วกันสังคมไหนก็ตามที่มีเทพมากๆแสดงว่าสังคมนั้นมีวิวัฒนาการทางปัญญาไม่สูงนักสังคมไหนที่มีเทพน้อยแสดงว่าสังคมนั้นมีวิวัฒนาการทางปัญญาสูงมากส่วนสังคมที่ไม่มีเทพเลยเชื่อมั่นในศักยภาพทางสติปัญญาของมนุษย์ล้วนๆเหมือนในยุคของพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่นั่นก็คือสังคมที่มนุษย์มีวิวัฒนาการทางปัญญาขึ้นถึงขีดสุดสังคมไหนของเราเต็มไปด้วยพ่อมดหมอผีเกจิอาจารย์หมอดูก็สะท้อนภาวะว่ามาตรฐานการศึกษาของสังคมไทยก็ดีคุณภาพของชนชั้นนำชนชั้นกลางของสังคมไทยก็ดียังไม่เข้มแข็งตรงนี้หรือเปล่าที่ยังดีไม่พอที่เมื่อกี้ฉันบอกว่าหรือเราไม่มีฮีโร่กันจริงๆเพราะเราก็เห็นภาพคนชั้นนำในสังคมนะฮะก็ยังสุดท้ายเมื่อยิ่งสูงยิ่งหนาวว้าเหวก็เข้าหาพ่อมดหมอผีร่างทรงเจริญพรค่ะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราขาดที่สำคัญคือวัฒนธรรมทางปัญญาของเราไม่เข้มแข็งค่ะอาจารย์กรุณานี้อยู่ในประเทศชาติที่เต็มไปด้วยวิกฤตค่ะผ่านสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านคุกมาหลายต่อหลายครั้งแต่ทำไมมีความเข้มแข็งทางสติปัญญาค่ะเพราะคนรุ่นนี้รักการอ่านรักการเขียนรักการเรียนรู้พอสังคมของเราเนี่ยไม่มีคนที่รักการอ่านรักการเขียนรักการเรียนรู้ขึ้นมาเป็นฮีโร่ค่ะเราก็ไม่พึ่งปัญญาทั้งที่มนุษย์ทุกคนมีปัญญาเป็นของตัวเองแต่เราไม่ค่อยใช้หรือบางทีอาจจะไม่ถูกแนะนำพร่ำสอนให้รู้ว่าควรจะใช้ปัญญาค่ะเราก็เลยมองหาแต่มือที่สามที่จะมาพึ่งพิงค่ะซึ่งมือที่สามนั้นแนะนำได้แต่เขาไม่ได้รับประกันนะว่าหลังจากแนะนำแล้วเขาจะต้องรับผิดชอบอะไรและการแนะนำเพื่อผลประโยชน์ของใครก็ไม่รู้นะมันก็เป็นอย่างนั้นอีกเป็นคำแนะนำที่ไม่มีการรับประกันหลังการแนะนำจริงๆถ้าอ่านหนังสือจะรู้ว่าการอธิบายอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทุกการเวลานะอาจารย์และจริงเนี่ยค่ะอาจารย์กรุณาเขียนถึงพระโลกนาถที่ท่านตามขบวนธรรมไปที่อินเดียนะคะบอกว่าพระโลกนาถเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างศรัทธาประสาสะและผูกมิตรมากเนื่องจากเป็นนักเทศที่มีวาทศิลป์ยอดเยี่ยมจัดเจนในหลักแห่งตรรกวิทยาเป็นอย่างดีอีกทั้งเข้าใจพุทธศาสนาแบบนักวิทยาศาสตร์สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังได้อย่างเก่งกาจ
นี่จริงๆคือจุดหลักจริงๆคงท่านโลกนาถเนี่ยแน่นอนว่าเป็นฮีโร่ของจันทร์กรุณาด้วยใช่ค่ะฉะนั้นก็กลับมาที่ประเด็นแรกว่าท่านได้อยู่กับยอดคนชีวิตของท่านก็จริงขึ้นสู่ความเป็นยอดคนคนหนึ่งของสังคมไทยอาตมาคิดว่าถ้าเราอยากจะฟื้นฟูปฏิรูปสังคมไทยนะเมื่อเราปฏิรูปเหตุการณ์บ้านเมืองจบแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะกลับมาปฏิรูปคือหันกลับมายกย่องคนดีให้เป็นสักเป็นสีของแผ่นดินคนดีคือคนที่ยึดมั่นในความดีงามความถูกต้องคือถ้าจะนิยามง่ายๆผ่านผลงานของอาจารย์กรุณาทั้งหมดท่านประสบความสำเร็จเท่าไหร่ทั้งชีวิตอุทิศให้3เรื่องความดีความงามความจริงไปดูเถิดงานของท่านทั้งหมดล้วนพูดถึงการจูงใจให้คนมีชีวิตที่ดีงามล้วนนำเสนออุดมคติหรือมโนธรรมอันประเสริฐเลิศล้ำทั้งหมดพูดถึงศาสนธรรมพูดถึงพุทธธรรมแล้วงานเหล่านี้ก็คืองานในสัดส่วนของความดีความงามคืออะไรในการแปลหนังสือของท่านท่านใช้วรรณศิลป์เพื่อพระพรรณรายมากทำให้เรารู้สึกคล้อยตามเพลิมถ้าเราอ่านคีตาญชลีค่ะหรืออ่านข้าพเจ้าทดลองความจริงภารตาวิทยามหาภารตายุทธจะรู้สึกเลยว่าอยากเป็นกวีอัตมาภาพอ่านเนี่ยยังเคลิ้มอกเคลิ้มใจว่าอยากเป็นกวีนี่คือความงามคือวรรณศิลป์นั้นก็งามและคนอ่านก็รู้สึกว่ามีน้ำใจอันงดงามด้วยและความจริงคือทุกเรื่องวางพื้นฐานอยู่บนความจริงงานของท่านไม่ใช่งานล่อหลอกคนไม่ใช่งานมอมเมาคนไม่ใช่งานเพื่อการตลาดหนังสือดังเล่มอย่างข้าพเจ้าทดลองความจริงหรือพบถิ่นอินเดียเล่มขนาดนี้เป็นหนังสือที่ไม่ขายวูบวาบแล้วก็แปลไปทั่วโลกแต่ทำไมท่านทำใช่ค่ะเพราะท่านมองเห็นว่าในหนังสือเหล่านั้นเต็มไปด้วยความจริงที่มีประโยชน์มากค่ะท่านก็สู้ซามีวิริยะสาแปลออกมานี่คือหลักหรือมโนธรรมที่ทำให้ท่านเป็นอาจารย์กรุณากุศลาสายทุกวันนี้คือทั้งชีวิตมอบให้3เรื่องความดีความงามและก็ความจริงทั้งเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องการใช้ชีวิตของท่านการสู้ชีวิตจนมาถึงการทำงานนะคะมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็คุณูปการที่มีกับสังคมไทยก็คือผลงานของท่านที่ออกมานี่แหละเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจสำหรับพระอาจารย์ชุนทรเป็นแรงบันดาลใจสำหรับดิฉันเรื่องของมหาธรรมคันธีหลายๆเรื่องฝีมือของอาจารย์กรุณาทั้งนั้นมาอ่านหนังสือของท่านก็ยิ่งรู้ว่าโดยส่วนตัวที่ไม่ได้ดูจากผลงานเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเด็กๆกำลังเรียนหนังสืออยู่คงจะไม่มีวันที่จะออกนอกลู่นอกทางเด็ดขาดเลยถ้ารู้จักชีวิตของผู้ชายคนนี้สมาคิดว่าถ้าเราได้อ่านหนังสือที่อาจารย์กรุณากุศลาสายเขียนและแปลทั้งหมดเด็กคนไหนที่ได้อ่านงานของท่านนะพ่อแม่สบายใจได้เลยต้องใฝ่ดีว่าลูกคุณน่ะใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่สู้สิ่งยากค่ะแล้ววันหนึ่งเขาเป็นคนดีของแผ่นดินแน่นอนค่ะอย่างน้อยเราธรรมาภิวัตนะคะเรามีโอกาสแล้วก็จะหยิบสิ่งที่ดีๆอย่างนี้แหละมาเป็นแรงใจให้คนที่ทำดีนะคะอาจารย์คะเพื่อนพรแล้วก็ให้รู้ว่าที่ดีดีทุกการเวลาเป็นอย่างไรนะคะต่อกล่าวธรรมสการค่ะพระอาจารย์คะวันนี้ที่ให้ทำกับพวกเรานะคะในธรรมาภิวัตค่ะ